นชาจัดงานปาร์ตี้ก่อนเป็นเจ้าสาวเพื่อนๆก็มาร่วมงานกันเพียบเลยทีเดียวล่ะค่ะเรียกได้ว่าก็เป็นงานที่ต้องตื่นเต้นกันอีกแล้วนะคะใกล้เป็นเจ้าสาวและเจ้าบ่าวกันเต็มตัวแล้วล่ะค่ะใกล้จะสละโสดเต็มที่สำหรับว่าที่เจ้าสาวนักร้องนักแสดงอย่างน้ำชาชีรนันท์ที่ตอนนี้เจ้าตัวพร้อมทุกอย่างแล้วล่ะค่ะสำหรับงานวิวาห์ของตนเองถึงขั้นควงว่าที่เจ้าบ่าวอย่างดร.วาวรัฐพิชัยไปเข้าคอร์สการใช้ชีวิตคู่เผยยิ่งใกล้วันก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นล่ะค่ะกำหนดแต่งเมื่อไหร่นะคะนั่นก็คือ31มกราคมที่จะถึงนั่นเองล่ะค่ะปีหน้านี้นะคะทุกอย่างนั้นเตรียมพร้อมหมดแล้วใช่ไหมคะเธอก็บอกว่าก็เตรียมมาเกินครึ่งแล้วค่ะประมาณ 70% แล้วเป็นไปตามที่เราต้องการทุกอย่างไหมใช่ค่ะทีมก็จะอารมณ์กึ่งคลาสสิกเพลงก็จะเป็นแนวสวิงแจ๊สแล้วก็เป็นวงของออเคสตรามาเลยคือชาชอบเพลงคลาสสิกนั่นเองล่ะค่ะแล้วแต่งตามศาสนาคริสต์ด้วยใช่ไหมเธอก็บอกใช่ค่ะมีเข้าโบสถ์ตอนเช้าตอนเย็นที่โรงแรม Four Seasons ค่ะเห็นว่ามีการเข้าคอร์สอบรมการใช้ชีวิตคู่ด้วยคือก่อนที่จะแต่งงานที่โบสถ์อัสสัมชัญนะคะเราก็ต้องมีการเทรนนิ่งชีวิตคู่ก่อนก็จะได้ใบประกาศนียบัตรมาถ้าไม่ได้เข้าคอร์สนี้ก็จะแต่งที่นี่ไม่ได้ก็จะเป็นการเทรนในเรื่องการใช้ชีวิตคู่นั่นแหละค่ะหรือเรื่องอะไรต่างๆนานาที่เราจะต้องรู้หลังจากที่เราแต่งงานกันค่ะเข้าคอร์สมาแล้วเป็นยังไงบ้างก็ดีนะคะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ทำให้เราโตขึ้นมาอีกก้าวหนึ่งเขาก็สอนว่าทำยังไงถึงจะให้ชีวิตคู่มันยืนยาวนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าทั้งคู่นั้นเขามีการเตรียมพร้อมกันเป็นอย่างดีแล้วนะคะทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยล่ะค่ะก็ต้องรอชมภาพและบรรยากาศของงานในปีหน้ากันละค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันนะคะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องบันเทิงนิวด้วยค่ะThank you.